เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคข้อ134นะครับน้องก็ข้อนี้อ่านโจทย์ก่อนเขาบอกว่าตารางต่อไปนี้แสดงสมบัติบางประการของสารประกอบธาตุคู่บางชนิดเนอะข้อมูลในข้อใดถูกต้องที่สุดเนอะคำว่าที่สุดเนี่ยอันตรายเพราะว่าอะไรบางทีอ่ะมันมีคำตอบที่ถูกต้องแต่มันมีคำตอบที่ถูกต้องที่มากกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อแบบนี้ที่ถ้าเขากล่าวมาว่าที่สุดเนี่ยส่วนใหญ่ให้ระวังไว้ก่อนเลยว่ามันน่าจะแบบตอบได้หลายข้อเนอะโอเคทีนี้เราก็มาดูกันว่าเขาให้อะไรบ้างเขาก็แบบให้พวกแบบธาตุองค์ประกอบอัตราส่วนอะตอมเงี้ยจุดหล่อมเหลวจุดเดือดแล้วก็การนำไฟฟ้าเนอะเขาก็ให้มาข้อมูลในข้อใดถูกต้องซึ่งพี่กำลังสงสัยว่ามันมีแค่นี้หรอพี่ขอไปนะพี่ขอเปิดดูโจทย์ในหนังสือสักครู่ครับให้มาแค่นี้เลยอ๋อพอเขากำหนดมาว่าแบบธาตุองค์ประกอบเนี่ยมันคือหมู่อะไรกับหมู่อะไรถูกไหมเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะสามารถทำได้เนอะว่าสมบัติมันควรเป็นแบบไหนทีนี้ของเขาเนี่ยอย่างช้อยหนึ่งบอกเป็นหมู่หนึ่งกับหมู่เจ็ดถูกปะหมู่หนึ่งก็คือโลหะหมู่หนึ่งก็เป็นบวกหนึ่งหมู่เจ็ดก็จะเป็นหนึ่งลบถูกปะพอมันคว่ำกันเนี่ยอัตราส่วนอะตอมมันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้ถูกต้องอยู่แล้วเนอะบรรทัดเนี้ยไอช่องคอลัมน์เนี้ยมันเป็นอัตราส่วนอะตอมเนอะอันนี้เป็นจุดเดือดจุดหลอมเหลวแล้วก็อันสุดท้ายคือการนำไฟฟ้าส่วนจุดเดือดจุดหลอมเหลวเนี่ยน้องรู้ว่ามันเป็นหมู่หนึ่งกับหมู่เจ็ดซึ่งมันคือโลหะกับอะโลหะถูกปะโลหะกับอะโลหะมันคือไอออนิกถูกไหมครับน้องจะรู้ว่ามันเป็นไอออนิกแหละซึ่งไอออนิกเนี่ยจุดเดือดจุดหลอมเหลวมันต้องสูงถูกไหมเพราะฉะนั้นมันผิดข้อนี้เราไม่เอาส่วนเรื่องการนำไฟฟ้าเนี่ยเขาบอกว่านำไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลวเนี่ยถูกต้องเลยมันคือคุณสมบัติของสารประกอบไอออนิกถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งอ่ะยังไงมันก็ผิดตรงที่ว่าจุดเดือดจุดหลอมเหลวมันต่ำแล้วเพราะมันต้องสูงเนอะส่วนช้อยสองเนี่ยบอกไฮโดรเจนกับหมู่หกเนอะไฮโดรเจนเนี่ยก็คือเหมือนหมู่เจ็ดนั่นแหละน้องหมู่หนึ่งหรือหมู่เจ็ดเนี่ยแหละหมู่หนึ่งกับหรือหมู่เจ็ดทีนี้พอถ้าสมมุติว่าเวลาไฮโดรเจนอะอย่างที่พี่เคยสอนไปถ้ามันคู่กับพวกอะโลหะเนี่ยมันจะทำตัวเป็นประจุบวกหนึ่งเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นบวกหนึ่งกับสองลบเนี่ยมันก็จะกลายเป็น H ห้อยสองแล้วก็ตามด้วยหมู่หกเป็นสักตัวหนึ่งเป็น X อะไรอย่างงี้เนอะแต่ถ้าไฮโดรเจนอะอย่างที่พี่เคยสอนไปว่าถ้ามันคู่กับพวกโลหะเนี่ยมันจะกลายเป็นลบแทนประจุมันจะเป็นลบแทนเนอะโอเคทีนี้อัตราส่วนมันจะเป็นยังไงอัตราส่วนน้องก็เห็นแล้วว่ามันไขว้1ไขว้2มามันจะเป็น2ต่อ1สิมันไม่ใช่1ต่อ1เนอะมันผิดโอเคแต่ถ้าสมมุติเราอยู่ในห้องสอบเนี่ยเป็นพี่ข้ามเลยเนอะเป็นพี่ข้ามเลยเดี๋ยวพี่ค่อยกลับมาดูคุณสมบัติให้ไอพี่ดูให้เลยดีกว่าแต่ถ้าอยู่ในห้องสอบอ่ะน้องข้ามไปเลยเนอะทีนี้พอเราดูเสร็จมันเป็นไฮโดรเจนกับหมู่6ถูกปะมันเป็นโคเวลนต์จุดเดือดจุดหลอมเหลวเนี่ยมันต้องต่ำเนี่ยถูกต้องควรจะต่ำเนอะทีนี้เรื่องการนำไฟฟ้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็คือไม่นำไฟฟ้านั่นแหละแล้วถ้ามันนำไฟฟ้าได้มันก็จะต้องเป็นโคเวลนต์บางชนิดเช่นแกลไฟซึ่งส่วนใหญ่มันไม่นำไฟฟ้าเนี่ยถูกต้องแล้วล่ะพอเรารู้แน่ๆว่ามันไม่ใช่แกลไฟเนอะ3เนี่ยคือเขาบอกเป็นหมู่2กับหมู่อะไรหมู่6หมู่2คือบวก2บวกเนอะหมู่6ก็คือ2ลบพอมันไขว้กันเสร็จอัตราส่วนมันจะต้องเป็น1ต่อ1อยู่แล้วเพราะ2ไขว้ไปไขว้มามันทอนกันเสร็จเหลือ1 1อันนี้ทันเนาะเพราะฉะนั้นอัตราส่วนเนี้ยมันผิดมันต้องเป็น1ต่อ1ส่วนหมู่2กับหมู่6เนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นไอออนิกถูกมั้ยครับพอเรารู้ว่าเป็นไอออนิกเนี่ยจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงนำไฟฟ้าเมื่อหลอมเหลวอันนี้ถูกต้องแต่มันผิดตรงอัตราส่วนถ้าเป็นพี่อ่ะพอพี่เช็คตามตรงนี้เสร็จอัตราส่วนเสร็จพี่ตอบข้อ4แหละแล้วคำตอบที่ถูกต้องของข้อ134เนี่ยมันก็คือข้อ4ครับทีนี้เรามาดูว่าข้อ4ถูกยังไงมันคือหมู่อะไรหมู่6กับหมู่7ถูกไหมทีนี้น้องก็ต้องดูว่าหมู่6กับหมู่7อ่ะมันควรจับตัวกันแบบไหนหมู่6น้องรู้ว่ามันต้องการอิเล็กตรอนอีก2ตัวหมู่7ต้องการอีกแค่ตัวเดียวถูกปะเพราะฉะนั้นมันจะแลกกันห
มูเราจะต้องใช้หมู่7ทั้งหมด2ตัวถูกต้องไหมครับส่วนหมู่6เนี่ยใช้แค่1ตัวเพราะมันต้องการอิเล็กตรอน2หมู่7ต้องการ1มันก็เลยต้องใช้หมู่7 2เพื่อให้มันต้องการ2เหมือนกันมันก็เลยต้องแลกกัน2กับ2ก็แลกกันไปมาเกิดเป็นพันธะได้ครบ8ทั้งคู่เพราะฉะนั้นอัตราส่วนเนี่ยมันเป็น1ต่อ2เนี่ยถูกต้องเลยแต่ระวังไว้นะน้องตรงเนี้ยระวังไว้เลยบางทีอะครับน้องต้องระวังว่าอัตราส่วนมันจะสลับกันบางทีเกิดถ้าสมมติว่าคำตอบที่น้องได้มันคือ1ต่อ2บางทีเขาอาจจะหลอกเป็น2ต่อ1แล้วน้องอาจจะแบบเอ้ยมันถูกต้องมันต่างกันเลยนะน้อง1ต่อ2กับ2ต่อ1อะคือเขากำหนดมาให้เป็น6กับ7ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอัตราส่วนน้องต้องเป็น1ต่อ2 only เลยถ้าเขาสลับเป็น7กับ6อะน้องก็ต้องเป็น2กับ1นะน้องต้องระวังตรงนี้ไว้ว่ามันไม่เหมือนกันโอเคทีนี้น้องรู้ว่ามันเป็นโคเวเลนต์ถูกปะ6กับ7อันเนี้ยจุดเดือดจุดล้มเหลวต่ำแน่นอนมันไม่น่าจะเป็นโครงร่างผลึกด้วยแล้วมันก็ไม่น่าจะนำไฟฟ้าอันเนี้ยถูกต้องเพราะการนำไฟฟ้าของโคเวเลนต์น้อยมากโครงร่างผลึกก็มีไม่กี่ตัวส่วนใหญ่ถ้าโครงร่างผลึกมานะน้องระวังไว้ถ้ามันสูงอ่ะมันแล้วมันเป็นคือมันจะสื่อว่ามันเป็นโครงร่างผลึกถูกไหมโครงร่างผลึกถ้ามันเป็นโคเวเลนต์ถ้ามันเป็นโครงร่างผลึกน้องต้องระวังไว้ว่ามันถ้าที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยมันควรจะเป็นพวกหมู่4น้องหมู่4จับกับหมู่4กันเองหรือแบบจับกับหมู่6อะไรเงี้ยโอเคเพราะฉะนั้นข้อ134เนี่ยเราก็เลยตอบข้อ4เพราะว่าคุณสมบัติระหว่างหมู่6กับหมู่7ที่เหลือเนี่ยถูกต้องหมดโอเคเนอะแต่บางทีน้องให้ระวังไว้ว่าจริงๆอ่ะพี่ไม่ชอบข้อนี้เพราะอัตราส่วนจำนวนอะตอมอ่ะบางทีหมู่6กับหมู่7มันไม่คงที่อ่ะน้องบางทีมัน1ต่อ6ก็ได้น้องเคยเจอใช่ไหม SF6 ที่พี่เคยสอนไปที่มันเป็นพีระมิดคู่ฐานสี่เหลี่ยมอ่ะครับอย่างเงี้ยมันก็เป็น1ต่อ6ได้พี่ก็เลยจริงๆอ่ะไม่ค่อยชอบข้อนี้เท่าไหร่แต่ถามว่าเป็นไปได้ไหม1ต่อ2เนี่ยเป็นไปได้โอเคทันเนาะทันเนาะเพราะยังไงอ่ะ1ต่อ3 1 2 3เนี่ยมันผิดแน่นอนอยู่แล้วแต่4เนี่ยมันถูกมันไม่ได้ผิดอะไรแค่ว่ามันมีรูปแบบอื่นได้อีกเฉยๆครับ134ไม่ได้ยากอะไรเนอะแต่พี่ให้ทักดาวนึงละกันเป็นข้อที่แบบแนววิเคราะห์แล้วไม่มีปัญหามีนิดเดียวที่แบบมันไม่ได้เสมอไปแต่ว่ามันก็ถือว่าถูกต้องครับเพราะเขาก็บอกถูกต้องที่สุดอ่ะมันก็ถูกได้ถูกต้องที่สุดในบรรดาทั้ง4ช้อยส์แล้วอ่ะโอเคครับ134ก็เลยตอบข้อ4ครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ดีๆก่อนใครเลยนะคะ